สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพอและใจสงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปดูสวนแตงโมในพื้นที่หมู่1ตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งเป็นสวนแตงโมของคุณดนคาเดและมัดครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับซึ่งปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโดเมย่าในพื้นที่7ไร่จำนวน 4,000 ต้นครับตอนนี้กำลังเร่งเก็บแตงโมชุดแรกครับจำนวน 4,000 ลูกหนักก็ประมาณ 160,000 กว่ากิโลกรัมครับแตงโมเหล่านี้นะครับก็จะส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าของ 7-Eleven ที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพื่อกระจายส่งให้กับร้าน 7-Eleven ในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนำไปขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งตลาดมีความต้องการมากเลยครับเรียกว่าชาวสวนแตงโมโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มและเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะครับมีตลาดรองรับแน่นอนเลยครับโดยนอกเหนือจากจะส่งให้ร้านเซเว่นในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้แล้วนะครับแตงโมบางส่วนครับก็จะส่งไปให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาอีก5แห่งทั้งโรงพยาบาลนาทวีจนะนามอมหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลาครับซึ่งเป็นโครงการอาหารปลอดภัยที่ทางกลุ่มทำมาแล้ว2ปีและก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับมีตลาดรองรับชัดเจนครับนี่ครับการทำเกษตรต้องมีการรวมตัวมีการรวมกลุ่มครับไอการที่จะปลูกคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ฟ้าเทวดาดูแลเนี่ยครับยากเลยครับตอนนี้ต้องมีแผนการตลาดชัดเจนครับนี่ครับซ้ายมือเสื้อแดงครับเจ้าของสวนคุณดนคาเดครับส่วนขวามือคุณพิเชษฐ์ลาบูประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะครับวันนี้ลงพื้นที่มาดูแลการเก็บแตงโมด้วยตัวเองเลยครับการเก็บแตงโมครับนี่ต้องใช้นอกจากจะคนแล้วนะครับใช้รถแทรกเตอร์รถไถครับในการเข้าไปถึงร่องสวนเลยครับเก็บจากแปลงโยนขึ้นรถใส่ท้ายรถกระบะครับพอมันเยอะจริงๆครับคิดดูแล้วกันครับเนื้อที่7ไร่ 4,000 ต้นแตงโมเนี่ยอยู่บนร่องเนี่ยสวยจริงๆครับไม่ต้องห่วงครับพันตอปิโดเมย่าเนี่ยหวานฉ่ำครับแดงแจ๊ดเลยครับกินแล้วเนี่ยชื่นใจจริงๆครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าแตงโมเลยนะครับตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับจะเป็นช่วงแตงโมแล้วก็พื้นที่นาทับนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นพื้นที่ขึ้นชื่อและก็แหล่งปลูกแตงโมอันดับต้นๆของจังหวัดสงขลาครับเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงที่นี่มีมืออาชีพครับซื้อได้ขายได้ขายง่ายครับยิ่งตอนนี้ครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเกษตรกรก็ยิ้มครับดูสิครับเราพาลงพื้นที่มาดูการเก็บแตงโมกันสดๆเคยเห็นไหมครับนี่ครับจากแปลงเลยครับเก็บขึ้นรถไถใส่ท้ายรถกระบะกิโลลูกหนึ่งก็ประมาณสัก2กิโลกว่านะครับตามขนาดเรียกว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยครับเฮงเลยครับไม่ต้องขออั่งเปาเลยครับแตงโมนี่ก็เฮงสุดๆเลยครับเป็นสีสันของการประกอบอาชีพครับที่ทีมงานตะพอและใจสงขลาเราลงพื้นที่มาให้ดูกันหลากหลายเรื่องราวครับทั้งอาชีพทั้งข่าวเหตุการณ์ทั่วไปวันนี้ก็มาดูเรื่องสวนแตงโมครับเป็นแตงโมปลอดสารพิษด้วยนะครับเฮงๆรับตรุษจีนหลังจากที่เก็บจากร่องสวนมาแล้วครับก็เอามากองรวมกันไว้ที่นี่ดูสิครับโอ้โหเห็นแบบนี้กองรวมกันแบบนี้มันน่ากินจริงๆครับเยอะจัดครับเก็บได้ประมาณสัก 4,000 ลูกครับรอบนี้ครับยังเหลืออีก 4,000 ลูกนะครับที่เหลือยังไม่หมดครับก็ทยอยเก็บกันไปครับทั้งส่งขายให้เซเว่นทั้งส่งขายให้กับโรงพยาบาลสงขลาทั้งเจ้าของสวนทั้งประธานกลุ่มครับยิ้มเลยครับเจอแบบนี้ครับการตลาดเนี่ยดีมากเลยครับมีตลาดรองรับเนี่ยเซเว่นไม่ต้องห่วงอยู่เลยครับมีอยู่ทุกซอกทุกซอยอย่าลืมนะครับถ้าเห็นแตงโมเนี่ยเข้าไปซื้อเลยครับ
แตงโมของจนะแน่นอนครับหวานฉ่ำปลอดภัยปลอดสารพิษครับถ้าเข้าเซเว่นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพครับได้เลยครับนี่ก็ขนจากแปลงเอามาตั้งรวมกันเป็นกองแล้วก็ส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอหาดใหญ่ของเซเว่นครับฟังคุณพิเชษฐ์ลาบูประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอชนะพูดถึงเรื่องแตงโมกันครับเป็นแปลงของซึ่งเราทำผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อที่จะส่งห้างส่ง 7-Eleven นะครับซึ่งกลุ่มเราเป็นผู้ที่ได้รับนะฮะได้รับความอนุเคราะห์จาก 7-Eleven เป็นเวนเดอร์นะครับเป็นเวนเดอร์ส่งให้กับ 7-Eleven นะครับพื้นที่ก็จริงๆแล้วเรามีอยู่พื้นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายก็มันมีอยู่หลายจังหวัดก็มีสงขลาปัตตานีสตูลพัทลุงตรังแล้วก็มีโซนอีกภาคกลางก็มีในช่วงที่ว่าเราคิดว่าคือช่วงที่แตงโมบ้านเรามันผลิตไม่ได้แต่เราก็ทำเป็นแปลงเผื่อไว้ว่าสำรองว่าจะต้องให้มีสินค้าตลอดทั้งปีวันนี้เราเก็บก็ประมาณส่งให้ 7-Eleven ก็ 4,000 ลูกนะครับ 4,000 ลูกจริงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็ส่งโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเรามีการส่งเราส่งโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยอีก5โรงพยาบาลนะมีนาทวีจนะนาหม่อมหาดใหญ่สงขลาครับคือเป็นโครงการอาหารปลอดภัยซึ่งเราทำมา2ปีเสร็จแล้วซึ่งประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในตรงนี้แล้วก็ได้ช่วยกันเหลือเกษตรกรในเรื่องการตลาดด้วย